อาจารย์คิดว่ารอบนี้ค่ะชนชั้นนำไทยอ่ะ เขาจะเอายังไงกับก้าวไกลจะจัดวางก้าวไกลไว้ในส่วนไหนของระบบการเมืองไทยผมเข้าใจว่าถ้าเกิดคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยน่าจะสะท้อนให้เห็นว่าชนชั้นนำจะคิดยังไงกับพรรคการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนจากคนจำนวนผมเชื่อคนจำนวนมากนะครับคนจำนวนมากซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเอาพรรคการเมืองที่เมื่อไหร่ที่มันสะท้อนความเห็นหรือสะท้อนความต้องการของคนจำนวนมากเนี่ยผมคิดว่ามันจะสั่นคลอนความน่าเชื่อถือของชนชั้นนำนะครับถ้าสมมติเราถอยกลับไปเนี่ยผมเชื่อไม่ใช่แค่พรรคอนาคตใหม่นะครับถอยกลับไปเนี่ยพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อพรรคไทยรักไทยเนี่ยก็ถูกยุบในตอนที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเป็นจำนวนมากและก็การเลือกผลของการเลือกตั้งเนี่ยก็มีผลกระทบต่อสถานะและบทบาทชนชั้นนำไทยผมควรซึ่งตอนนี้เนี่ยกรณีของพรรคอนาคตใหม่และสืบเนื่องมาก้าวไกลเนี่ยผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยชนชั้นนำไทยใช้วิธีการทุบนะครับทุบคือถ้าพรรคที่มีได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเป็นจำนวนมากก็ทุบไปนี่ไหมครับแต่เราก็จะพบว่าถ้าสรุปบทเรียนจะพบว่าไอ้พวกนี้มันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยผมคิดว่าไม่ต้องคิดถึงพรรคอนาคตใหม่ก็ได้นะครับคิดถึงพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนจนทั้งกลายมาเป็นพรรคเพื่อไทยเนี่ยอันนี้ก็เดินตามผมคิดว่าก็ทำให้เห็นได้ว่าไอ้การยุบพรรคการเมืองโดยอำนาจของชนชั้นนำหรืออำนาจตามกฎหมายเนี่ยผมคิดมันสกัดกั้นพรรคการเมืองเป็นไปได้ยากมากแล้วยิ่งก่อนนี้พรรคอนาคตใหม่เนี่ยผมคิดว่านี้ก็น่าจะยิ่งเป็นไปได้ยากมากขึ้นยิ่งพรรคอนาคตเราก็เห็นพอยุบพรรคอนาคตใหม่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพรรคก้าวไกลเนี่ยเหมือนแบบได้แบบแรงส่งอย่างดีนะครับแรงส่งอย่างดีเพราะนั้นเนี่ยมาถึงนาทีนี้เนี่ยผมคิดว่าชนชั้นนำไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยควรจะต้องตระหนักเสียทีว่าวิธีการยุบพรรคแบบเนี้ยมันไม่ได้ช่วยทำให้การเมืองไทยขยับไปข้างหน้าหรือไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาทางการเมืองที่มันอยู่ในสังคมไทยมามากกว่า10ปีนะลงแต่อย่างใดแล้วผมเชื่อมันจะยิ่งทำให้ชนชั้นนำไทยเนี่ยผมคิดว่าจะจนตรอกมากขึ้นในอนาคตครับถ้าสมมติว่าข้ามคำถามเรื่องศาลรัฐธรรมนูญจะยุบไม่ยุบพรรคก้าวไกลไปเลยค่ะอาจารย์มีความเชื่อมั่นไหมคะว่าศาลรัฐธรรมนูญในรอบนี้จะตัดสินคดียุบพรรคก้าวไกลตามหลักของคนใหม่คือแบบนี้คือผมก็ไม่รู้ว่าพรรคโทษทีศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินไงนี้ตอบไม่ได้เลยจริงเพราะว่าที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญมักจะสร้างความพิศวงงงวยให้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งแต่สำหรับกรณีที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่7เนี่ยในความเห็นผมเป็นแบบนี้ถ้ายึดกันโดยหลักวิชาทางด้านกฎหมายถ้ายึดหลักวิชาทางด้านรัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะยุบพรรคก้าวไกลคือมันแทบหาคำอธิบายที่ผมคิดว่าถูกต้องในหลักการทางกฎหมายไม่ได้เลยนะครับอย่างเช่นคือผมเชื่อที่ผมอยากจะพูดคือแบบนี้มันมีข้อถกเถียงหลายๆประเด็นนะครับอย่างน้อยเนี่ยมี3กลุ่มใหญ่ด้วยกัน2กลุ่มเนี่ยเป็นเชิงเทคนิคมันมี3กลุ่มมันมีแบบนี้ครับอันที่1ก็คือผู้ร้องร้องมาอย่างถูกต้องหรือเปล่าอันที่2คือการกระทําของพรรคก้าวไกลเนี่ยเข้าข่ายที่จะถูกยุบพรรคหรือเปล่าอันที่3คือผู้ตัดสินคือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอำนาจรับเรื่องไว้หรือเปล่าเรื่องที่1กับเรื่องที่3เนี่ยคือเรื่องผู้ร้องกับผู้ตัดสินเนี่ยผมคิดว่านี้เนี่ยในแง่นึงเป็นประเด็นที่เกี่ยวพันกับทางเทคนิคกฎหมายอยู่พอสมควรซึ่งผมคิดว่าเรื่องนั้นโยนไปก่อนก็ได้ผมคิดว่าเรื่องที่เป็นหัวใจสำคัญเนี่ยคือเรื่องว่าการกระทำที่สมาชิกหรือคนในพรรคก้าวไกลทำเนี่ยนะครับมันสามารถนำไปสู่การยุบพรรคได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาอย่างมากนะครับในการวินิจฉัยผมคิดว่าเนี่ยอันนี้คือเรื่องที่เป็นผมคิดเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจสำคัญที่ควรจะต้องถกเถียงด้วยนะครับผมคิดว่ากรณีนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยคือว่าการที่กกต.ยื่นเรื่องอันนี้มาเนี่ยในแง่นึงมันสืบเนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่3/2567นั่นคือกรณีที่มีการยื่นแก้ไขกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ใช่ไหมครับแล้วทางศาลรัฐธรรมนูญก็เห็นว่านั้นเป็นการกระทำที่จะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งตอนนี้ความเห็นผมเนี่ยคำวินิจฉัยอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาอย่างมากก็คือถ้าถามแบบหลักการพื้นฐานทางรัฐธรรมนูญเลย
ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ทำอะไรเสนอกฎหมายแก้กฎหมายเลิกกฎหมายแล้วสิ่งที่สสพรรคก้าวไกลทำคือก็เสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โทษทีนะครับมาตราเดียวในประมวลกฎหมายซึ่งมีลำดับเท่ากับพระราชบัญญัติโทษทีเถอะถ้าคุณไม่ให้สสแก้กฎหมายเนี่ยแล้วคุณให้เขาทำแนวอะไรหรอคนนี้มันหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติแล้วคำถามหน่อยว่ามันมีบทบัญญัติมาตราไหนเขียนห้ามไว้ว่าห้ามแก้ไขมาตรา112ก็มันก็แก้กันมาโดยตลอดจำไม่ได้เลยครับตอนปี2519เนี่ยไอ้คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินเนี่ยมันก็แก้คือหมายความว่านี่ไม่ให้มาตรานี้ไม่ใช่พระไตรปิฎกโทษทีมาตรานี้ไม่ให้คัมภีร์ไบเบิลที่แตะต้องไม่ได้มันคือฝ่ายนิติบัญญัติเขาจะแก้แต่การที่สามนูนไปตีความว่าการแก้ไขมาตรานี้มีปัญหาเท่ากับเป็นการความพยายามที่จะมุ่งหมายล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอะไรเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นการตีความที่เป็นปัญหามากแม้ว่าสารรัฐธรรมนูญจะไม่ได้บอกนะครับว่าแก้ไม่ได้แต่บอกว่าแก้ต้องเป็นไปตามหลักการทางกฎหมายที่ถูกต้องชอบธรรมอ่ะมันคืออะไรคำถามผมคือมันคืออะไรถ้าสมมติเขาเสนอแก้มาใหม่เดี๋ยวก็อาจจะถูกกล่าวหาก็ได้ว่าอ๋อไม่สอดคล้องกับหลักการทางกฎหมายแล้วมันผมคิดว่าในความเห็นผมเนี่ยคำวินิจฉัยที่3/2567เนี่ยด้วยความเคารพนะครับเป็นคำวินิจฉัยที่ผมคิดว่านี่คือต้นไม้พิษแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเรายอมรับคำวินิจฉัยอันนี้แล้วปล่อยให้คำวินิจฉัยนี้มีผลสืบเนื่องต่อไปเนี่ยผมคิดว่ามันจะออกดอกออกผลที่เป็นพิษโดยเฉพาะยิ่งต่อระบอบประชาธิปไตยของไทยซึ่งไอ้คำวินิจฉัยเนี่ยมันถูกเอามาโยงกับการยื่นยุบพรรคในครั้งนี้ใช่ไหมครับยื่นยุบพรรคในครั้งนี้ว่าอันนี้เป็นจากการที่สสอันนี้ต้องย้ำนะครับเพราะว่าเป็นการแก้ไขกฎหมายโดยสสเข้าชื่อกันไม่ได้เป็นมติพรรคเสียด้วยซ้ำนะครับอันนี้แล้วก็มาผนวกรวมเข้ากับการกระทำอื่นๆของสสพรรคก้าวไกลเช่นการไปประกันตัวใช่ไหมครับการไปร่วมชุมนุมอะไรล่ะการไปติดสติ๊กเกอร์ว่าต้องแก้ไข112ยกเลิก112อะไรก็ตามอ่ะแล้วก็บอกว่าทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เรียกว่าความพยายามที่จะล้มล้างระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ประมุขผมคิดว่าพวกนี้ทั้งหมดไม่มีน้ำหนักคือการไปประกันตัวคือผมคิดว่าคือบางทีมันก็เหนื่อยใจที่จะพูดนะครับการประกันตัวเป็นสิทธิพื้นฐานมิใช่หรือแล้วการประกันตัวแปลว่าถ้าเกิดเราไปประกันตัวใครที่ถูกกล่าวหาอะไรแปลว่าเราอยากจะทำความผิดเรื่องนั้นเหรอผมคิดว่าเอาวิธีคิดนี้มาจากไหนเนี่ยคือถ้างั้นต่อไปหน่อยคันใครถูกจับกุมข้อหาก่อการร้ายคุณประกันตัวไม่ได้นะเพราะคุณประกันตัวเท่ากับคุณอยากจะก่อการร้ายแปลว่าแบบนั้นเหรอผมคิดว่าในความเห็นผมเนี่ยข้อสรุปหรือความเห็นที่ยื่นคำร้องมานะครับจากกกต.นะครับที่อ้างอิงถึงคำวินิจฉัยที่3/2567การอ้างอิงถึงพฤติกรรมต่างๆนะครับพฤติกรรมต่างๆไปประกันตัวไปร่วมชุมนุมนะครับไปแสดงความเห็นอะไรก็ตามเพื่อแก้ไขผมคิดว่าอันนี้ไม่ได้มีน้ำหนักว่าเป็นการล้มล้างการปกครองแต่อย่างใดแล้วหลายอย่างคือเป็นการใช้สิทธิผมเชื่อตามรัฐธรรมนูญในฐานะของคนธรรมดาหรือในฐานะของฝ่ายนิติบัญญัติแล้วไอ้ที่มันมีปัญหามากๆเลยแล้วผมเชื่อมีปัญหาที่กกต.ต้องตอบคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตอบคือก็ตอนที่เขาเขียนนโยบายก่อนหาเสียงคณะกรรมการการเลือกตั้งโทษทีนะครับได้ลืมตาดูหรือเปล่าก็อ่านแล้วไม่ใช่เหรอก็บอกว่าทำได้แล้วพอเขาไปหาเสียงแบบนั้นกลับกลายมาเป็นข้อกล่าวหาในภายหลังผมคิดว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งได้คะแนนความโปร่งใสระดับดีนะครับปีนี้ได้คะแนนความโปร่งใสระดับดีขึ้นกว่าปีที่แล้วตอบหน่อยครับผมคิดว่าคือกกต.ผมคิดว่าคือเท่าที่ผมเห็นในความเห็นผมเลยนะครับผมคิดว่าค่อนข้างเลอะเทอะมากในการยื่นคำร้องอันนี้นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าอันเนี้ยคือถ้าเราดูเนี่ยผมคิดว่านี่คือประเด็นใจกลางสำคัญประเด็นใจกลางสำคัญนะครับที่มันควรต้องคุยกันด้วยหลักการนะครับผมคิดว่าคุยด้วยหลักการนะครับแน่นอนการเสนอแก้ไขร่างกฎหมายหรือการไปประกันตัวเนี่ยใครไม่เห็นด้วยผมคิดว่าไม่เห็นด้วยได้ครับก็วิพากษ์วิจารณ์ไปแต่ไม่ใช่มันล้มสิ่งที่เรียกว่าสิทธิในการประกันตัวคนที่โดนคดี112ไม่ให้มันล้มอำนาจของนิติบัญญัติว่าห้ามยื่นแก้ไขมาตรานี้ไม่ใช่ไม่เห็นด้วยก็ไปเถียงกันในสภาคนพรรคที่ไม่เห็นด้วยผมคิดว่าเช่นเราก็เห็นพรรคหลายพรรคที่ประกาศตัวว่า
ไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับไม่เห็นด้วยก็ไปเถียงในสภาคุณก็เข้าไปเถียงแล้วคุณก็พกความเห็นคุณเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็แสดงความเห็นแล้วก็โต้แย้งกันแล้วเอาจริงเนี่ยก็ไอ้พรรคที่ไม่เห็นด้วยก็มีอยู่เยอะกว่าซะด้วยซ้ำก็ไปถกกันในสภานะครับผมคิดว่าไอ้วิธีการนี้เนี่ยการยุบพรรคด้วยวิธีการแบบนี้ผมคิดว่าถ้าเรายังปล่อยให้การยุบพรรคด้วยวิธีการแบบนี้ผนวกกับไอ้ต้นไม้พิษนะครับสำหรับผมเนี่ยคำวินิจฉัยที่3/257อันนี้คือต้นไม้พิษถ้าเรายอมรับแล้วปล่อยให้มันแพร่กระจายไปผมคิดว่าเนี่ยไอ้พิษของมันจะแพร่กระจายไปในสังคมไทยต่อไปนะครับมันจะทำให้พรรคการเมืองกลายเป็นสิ่งที่มันสามารถง่อนแง่นมากอ่ะคือคุณพร้อมจะล้มมันไปไหนก็ล้มได้มีข้อหาแบบมีอะไรที่แบบพร้อมจะยัดเยียดคุณก็ยัดเยียดไปแล้วก็ล้มมันด้วยอำนาจทางกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมซึ่งผมคิดว่านี้เป็นสิ่งที่ในความเห็นผมเยอะมันขัดต่อหลักการทางกฎหมายหรือขัดกับหลักรัฐธรรมนูญอย่างร้ายแรงมากนะครับอาจารย์คะแล้วอย่างนี้ครับบทบาทหน้าที่ในการตัดสินคดียุบพรรคการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญทุกวันนี้ อาจารย์มองว่ามันจะกลายเป็นเครื่องมือหนึ่งของชนชั้นนำไทยไหมในการรักษาอำนาจในระบบการเมืองไทยที่ตัวเองต้องการไว้ต่อไปแบบเราอาจจะไม่ต้องรัฐประหารก็ได้แต่ว่าถ้าพรรคการเมืองที่ประชาชนเลือกมาได้เป็นรัฐบาลแล้วไม่ถูกใจชนชั้นนำเราก็ใช้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคคือถ้ามองเรื่องนี้เนี่ยคือผมคิดว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มองแค่เฉพาะเหตุการณ์ในครั้งนี้ผมคิดว่าถ้าพูดถึงตั้งแต่2549เนี่ยครับนับตั้งแต่ความขัดแย้งในเมืองไทย2รอบ2ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคือมันถือมันเกิดขึ้นนะครับด้วยความคาดหวังว่าจะเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ให้เข้ามาทำให้สิทธิเสรีภาพประชาชนได้รับการคุ้มครองทำให้ระบอบประชาธิปไตยเดินหน้าได้อย่างเข้มแข็งแต่เราจะพบว่าผมคิดว่าในความเห็นผมเนี่ยผมเชื่อศาลนูนที่เคยถูกคาดหวังว่าจะเป็นตุลาการพิวัตรเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับผมคิดว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยคือถ้าเกิดเราถามนะครับเวลาที่คนคาดเดาผลของคำตัดสินเนี่ยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยส่วนใหญ่คนคาดเดาจากหลักการทางกฎหมายหรือเปล่าผมคิดว่ามาถึงเวลาปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมีคำตัดสินไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเพราะว่าหลักการทางกฎหมายแต่ผมคิดว่ากลายเป็นว่าเราคาดเดาผลคำตัดสินเพราะว่าไอ้พรรคที่ถูกร้องมามันเป็นใครมันส่งผลกระทบต่อสถานะของชนชั้นนำตามจารีตมากน้อยขนาดไหนเราไม่ได้คือผมเชื่อคนจำนวนมากไม่ได้คาดเดาคำตัดสินจากหลักการทางกฎหมายแปลว่าอะไรเขาเชื่อว่าศาลนูนไม่ได้ใช้หลักวิชาที่ตรงไปตรงมามากเท่าไหร่อันนี้จริงไม่จริงผมไม่รู้แต่ผมเชื่อคนจำนวนมากคาดเดาแบบนั้นรวมทั้งผมด้วยเพราะนั้นถ้าถามเนี่ยผมคิดว่าศาลนูนเนี่ยไม่สามารถทำให้คนเชื่อและวางใจได้ว่าตนเองกำลังตัดสินอยู่บนหลักการหลักวิชาทางกฎหมายหรือทางรัฐธรรมนูญที่มันแจ่มชัดซึ่งอันเนี้ยในแง่หนึ่งมันจะเป็นปัญหาต่อตัวสถาบันศาลนูนในระยะยาวนะครับความคาดหวังว่าเราจะมีองค์กรมีกลไกที่ทำให้ประชาธิปไตยเราเดินหน้าไปได้เมื่อไหร่มีความขัดแย้งเราจะมีองค์กรที่มาชี้ขาดอย่างเป็นธรรมเนี่ยผมเชื่อถึงตอนนี้ก็เราก็คิดว่ามันยังห่างไกลจากจุดนั้นอยู่เพราะนั้นผมคิดว่านี้เป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงมากนะครับผมเชื่อที่น่าเป็นห่วงมากเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าแน่นอนว่าขณะนี้ช่วงจังหวะเวลาขณะนี้เนี่ยตัดสินไม่ยังไงพูดตรงๆผมเชื่อในแง่นึงคือการที่จะไปแตะต้องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากคุยแบบคือการกำกับหรือการตรวจสอบศาลรัฐธรรมนูญโดยประชาชนโดยสังคมเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากเพราะนั้นในแง่นึงอาจจะทำให้การทำงานของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้ถูกกำกับอย่างเข้มงวดหรือเคร่งครัดมากเท่าไหร่จึงทำให้เราเห็นการวินิจฉัยที่บางครั้งก็เกิดคำถามอย่างรุนแรงซึ่งผมเชื่ออันนี้ไม่ดีต่อสังคมไทยทั้งในระยะยาวนะครับและทั้งสถานการณ์เฉพาะหน้าเลยอาจารย์การเมืองไทยทุกวันนี้เหมือนเราหนีไม่พ้นก้าวไกลเราหนีไม่พ้นอนาคตใหม่แล้วเพราะว่ายิ่งเราเลือกตั้งมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งจะเห็นว่าประชาชนเลือกข้างฝ่ายประชาธิปไตยเป็นเสียงข้างมากใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมติว่ามีการยุบพรรคจริงๆเราก็คาดหมายได้ว่าเขาจะมีการตั้งพรรคใหม่ขึ้นมาแล้วแบบนี้ชนชั้นนำไทยจะเขาเรียกว่าไงจะขยับต่อไปหรือว่าจะทำยังไงดีนะจุดนี้คืออันแรกเนี่ยผมคิดว่าชนชั้นนำไทยควรตระหนักว่าวิธีการแบบนี้ไม่ได้ผลหรอกการยุบพรรคก็ไม่ได้ผลหรอกใช่ไหมครับสิ่งที่ผมคิดว่าควรทำเนี่ยชนชั้นนำไทยควรจะต้องก็โดดลงมาแข่งในระบอบประชาธิปไตยผมคิดว่าใช่ไหมครับก็คือเอาเข้าจริงเนี่ยเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าไอ้สองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะทำให้
ชนชั้นนำรู้สึกตระหนกนะครับว่าเฮ้ยถ้าแบบนี้เดี๋ยวมันจะแบบยึดการเลือกตั้งในทั้งหมดผมไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นซะด้วยซ้ำนะครับผมคิดว่ามันก็ยังมีคงมีข้อจำกัดอยู่นะครับในบางพื้นที่ในบางภูมิภาคเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดว่าเฮ้ยพรรคของก้าวไกลก็ไม่ได้มียังไม่ได้มีความหมายหรือไม่ได้มีพลังอะไรมากนักนะครับหรือรวมถึงการเมืองในบางระดับเนี่ยเช่นการเมืองในระดับแบบระดับท้องถิ่นเนี่ยก้าวไกลก็ไม่มีพลังมากเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าชนชั้นนำและรวมถึงพรรคที่เห็นพ้องกับอุดมการณ์แบบดั้งเดิมเนี่ยผมคิดว่าก็ผลักดันและนำเสนอนโยบายนะครับแล้วก็โดดลงมาในสนามเลือกตั้งนะครับผมคิดว่าสนามเลือกตั้งใครที่คิดว่ามีนโยบายแบบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับเป็นประโยชน์ต่อสังคมในแนวทางแบบอนุรักษ์ก็ทำครับผมคิดว่าหลายๆประเทศเขาก็ทำกันแบบนั้นนะครับในยุโรปก็มีพรรคอนุรักษ์นิยมมีพรรคที่เห็นด้วยกับอุดมการณ์แบบอนุรักษ์นิยมเขาก็เสนอนโยบายแล้วก็โดดลงมาอันเนี้ยจะเป็นผลดีมากกว่าแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดสมมติมันเล่นกันในกติกาแบบเนี้ยผมคิดว่าในแง่นึงมันจะทำให้พรรคอนุรักษ์นิยมหรือฝ่ายที่เป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็ต้องปรับตัวคือหมายความว่าจะเป็นพรรคฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่มีปัญญาอย่างน้อยมันก็มากกว่าพรรคอนุรักษ์นิยมหรือพรรคแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ที่เราจะพบว่ามันไม่ค่อยมีปัญญาอะไรมากเท่าไหร่นะครับที่ไม่มีปัญญาคืออะไรคือหมายเพราะว่าเวลาเลือกตั้งคุณก็ออกมากับนโยบายแบบที่มันง่ายๆรักชาติศาสตร์กษัตริย์กับ2คือนโยบายแจกเงินแค่นี้ซึ่งผมคิดว่าพรรคอนุรักษ์นิยมมีปัญญาได้มากกว่านี้นะครับฝ่ายอนุรักษ์นิยมมีปัญญาได้มากกว่านี้แต่เพราะเนื่องจากด้วยการที่เราไม่เปิดเราไม่ทำให้มันเป็นการแข่งขันจริงๆพรรคอนุรักษ์นิยมไทยคิดอะไรไม่ออกผมเชื่อก็จะอยู่ประมาณแถวๆนี้ครับแจกเงินนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะแจกรูปแบบไหนเราก็แจกแล้วก็ยุคลุงตู่เลยครับ แจกแบบอะไรคนละครึ่งพอแจกแบบคนละครึ่งรอบนี้ไม่อยากให้เป็นแบบชื่อของลุงตู่ถูกจดจำมากก็มาเป็นดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งไม่รู้จะไปรอดไม่รอดคือแจกเงินซึ่งไอ้นี่ผมคิดว่าเราก็น่าจะเห็นพ้องร่วมกันว่าจะไม่ทำให้สังคมไทยขยับไปข้างหน้าได้ตอนนี้ระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีปัญหามากนะครับเราอยู่ในประเทศที่ภาคการผลิตเราเนี่ยผมคิดว่าน่าจะล้าหลังจากประเทศอื่นๆอยู่มากเพราะนั้นแจกเงินเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันเป็นการเยียวยาที่เบามากน้อยมากจะทำให้เราอย่างมากก็คือเหมือนฉีดยาใช้เราเข็มนึงอะเราก็อาจจะรู้สึกดีขึ้น 2-3 ชั่วโมงแต่หลังจากนั้นอีก4ปี5ปีเราก็ยังประสบกับความเลวร้ายอยู่เพราะนั้นผมคิดว่าเราต้องการเอาจริงผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยสังคมไทยต้องการฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่มีปัญญาและความสามารถไม่น้อยไปกว่าการมีพรรคก้าวไกลแต่เพียงเดียวผมเชื่อการมีพรรคก้าวไกลแต่เพียงเดียวแล้วการที่เราไม่มีฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่มีปัญญาเนี่ยมันทำให้มันก็จะเกิดภาวะแบบนี้คิดอะไรบ้างก็ยุบพรรคไปส่วนพวกเราก็เสนอนโยบายลดแลกแจกแถมอย่างเดียวไม่พัฒนาระบบเศรษฐกิจไทยอะไรเลยแบบนี้ซึ่งอันนี้ผมเชื่อเพราะนั้นถามผมว่าถ้าทำให้ทั้งหมดเข้ามาอยู่ในกติการะบอบประชาธิปไตยนะครับผ่านระบบการเลือกตั้งที่มันเท่าเทียมผมคิดว่าเราจะเห็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่จำเป็นต้องพัฒนาสติปัญญาและความสามารถมากขึ้นซึ่งผมคิดว่าถ้าแบบนั้นมันก็จะทำให้การแข่งขันในเชิงนโยบายที่มันรอบครอบรอบด้านและมีประสิทธิภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นแต่ทุกวันนี้ผมคิดว่าเราไม่เห็นอันนี้นะครับเพราะว่าในแง่นึงคือเราขาดฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่มีปัญญาพอที่จะนำพาสังคมไทยไปได้คำถามสุดท้ายแล้วค่ะในฐานะที่อาจารย์เป็นคนในวงการกฎหมายเหมือนกันอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงศาลรัฐธรรมนูญไหมเพราะว่างานชิ้นนี้จะออกก่อนวันที่7เราตั้งใจว่าจะออกก่อนวันที่7วันตัดสินคดีที่ผ่านมาคือจริงๆผมก็ไม่ค่อยคาดหวังกับศาลรัฐธรรมนูญมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาหลายครั้งคือก็เคยคาดหวังแต่ก็พบว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็สามารถจะสร้างความทำให้เราอ้าปากตาค้างได้เสมอๆนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ถ้าสมมุติว่าศาลรัฐธรรมนูญมีความปรารถนาดีต่อสังคมไทยจริงๆนะครับผมคิดว่าควรจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าหลักวิชาและความรู้นะครับในการวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นผมไม่ได้เรียกร้องให้ต้องไปยืนอยู่ข้างพรรคก้าวไกลนะครับผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องไปยืนอยู่ข้างพรรคก้าวไกลแต่ผมคิดว่าการที่คำวินิจฉัยในครั้งนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยและทำให้ผู้คนยอมรับเนี่ยมันควรต้องวางอยู่บนหลักวิชาทางกฎหมายและรวมถึงการตัดสินที่มันสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญใช่ไหมครับที่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนี่แหละผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่ควรทำถ้าคำตัดสินออกมานะครับคำตัดสินออกมาแล้วเป็นคำตัดสินที่มันไร้ซึ่งเหตุผลนะครับคำตัดสินซึ่งไร้ซึ่งเหตุผลเนี่ยผมคิดว่าไอ้คำตัดสินอันนั้นเนี่ยจะเป็นคำตัดสินที่มันจะทำร้ายสังคมไทยไปอีกนานนะครับทำร้ายสังคมไทยไปนานทำร้ายคนที่เป็นลูกหลานซึ่งรวมถึงลูกหลานของบรรดาคนตัดสินด้วยนะครับมันทำร้ายสังคมทำร้ายลูกหลานผมคิดว่า เราได้ผ่านสถานการณ์ที่มันย่ำแย่มามากพอสมควรแล้วนะครับย่ำแย่มากเนี่ยผมเชื่อเราผ่านมาเยอะแล้วผมคิดถึงเวลาที่มันควรจะต้องพยายามผลักให้สังคมไทยเนี่ยผลักให้เรากลับไปสู่การถกเถียงในระบอบประชาธิปไตยจริงๆนะครับผมคิดต้องกลับไปคือหมายความว่าเรื่องบางเรื่องไม่ใช่เรื่องของการใช้กฎหมายเข้าไปตัดสินประเด็นสำคัญคือเรื่องมาตรา112เนี่ยผมคิดว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ได้เราจะเห็นด้วยก็ได้ไม่เห็นด้วยก็ได้แต่เมื่อมีฝ่ายนิติบัญญัติเสนอให้มีการถกเถียงกันผมคิดว่าเราก็ควรจะเถียงไม่ใช่การปิดปากว่าใครที่บังอาจแตะต้องถึงมาตรา112ปุ๊บเราก็จะยุบพรรคแบบนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นการกระทำที่เป็นปัญหาอย่างมากๆนะครับศาลรัฐธรรมนูญตัดสินได้ควรมีหลักวิชาสติปัญญาความสามารถอย่าสร้างบาดแผลและความบอบช้ำให้กับสังคมไทยรวมถึงแวดวงวิชานิติศาสตร์ไทยอีกเลยผมคิดว่าน่าจะหยุดได้แล้วนะครับการกระทำในลักษณะเช่นนั้น